ถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนหรือสสท.จัดงานตัดสินรอบคัดเลือกแบบวาดโครงการประกวดแนวคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมระหว่างประเทศ International Craft Creation Concept Award 2023โดยจะคัดเลือก8ผลงานสุดท้ายเข้าสู่รอบผลิตจริงเตรียมนำไปจัดแสดงและตัดสินในรอบชิงชนะเลิศในงาน Craft Bangkok 2023ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยหรือศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยบทบาทภารกิจก็คือในเรื่องของการอนุรักษ์ส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมไทยแต่ทิศทางหนึ่งก็คือในเมื่อเราอนุรักษ์และส่งเสริมอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะต้องให้สอดคล้องกับทางด้านการตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภคจึงมีเป้าหมายในการผลักดันให้มีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัยแล้วก็ตอบโจทย์ต่อผู้บริโภครวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยนะครับจึงได้เกิดโครงการ ICCA นี้ขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้นักออกแบบได้เข้ามาเสนอแนวคิดหรือผลงานด้านศิลปะหัตถกรรมให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและรวมทั้งมีความร่วมสมัยและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันครับในฐานะนักพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะคอนเซปต์ในปีนี้ค่ะเรามีความมุ่งหวังที่จะให้เกิดการแลกเปลี่ยนองความรู้นะคะเชิงช่างแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมค่ะโดยหน่วยงานเองค่ะจะได้รับการประสานติดต่อนะคะจากนานาชาตินะคะในเรื่องของการเข้ามาขอข้อมูลองความรู้ในงานศิลปะหัตถกรรมนะคะเราจึงเร็งเห็นว่าโครงการค่ะจะมีมิติของการเปิดมุมมองที่กว้างขึ้นนะคะให้กับผู้ประกอบการงานศิลปะหัตถกรรมไทยรวมถึงมีการเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่ระดับนานาชาตินะคะรวมถึงเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะให้มีการแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมองค์ความรู้เชิงช่างระหว่างนักออกแบบชาวต่างชาตินะคะคณะกรรมการชาวต่างชาติรวมถึงนักออกแบบไทยนะคะผู้ผลิตงานศิลปะหัตถกรรมไทยค่ะได้เกิดการเห็นผลงานแล้วก็ก่อร่างสร้างผลงานนะคะที่เกิดจากรากเหง้าทางวัฒนธรรมในแต่ละชนชาติและวัสดุนะคะเกิดขึ้นค่ะในส่วนของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการจนเหลือ8รายหรือ8ทีมสุดท้ายนี้ครับทางศักดิ์สิทธิ์หรือสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยนี้ก็จะมีกระบวนการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนี้ในทางช่องทางการตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบและได้เห็นผลงานของเขาโดยจะนำไปจัดแสดงร่วมในงานคราฟต์แบงคอกในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ระหว่างวันที่25ถึง30กรกฎาคมแล้วโดยที่จะมีการจัดทั้งไบเออร์ต่างๆที่จะเข้ามาในการประสานงานติดต่อกับผู้ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกตรงนี้ครับผมก็เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่มีโอกาสได้มาร่วมตัดสินในงาน อย่างนี้นะครับก็ตื่นเต้นนะครับแล้วก็ได้เห็นความหลากหลายของงานที่ส่งเข้ามานะครับแล้วก็มีความมั่นใจว่าเมื่อเราได้คัดเลือกจนถึงไปคนสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ถึงรอบสุดท้ายคงจะได้ดีไซเนอร์ที่ค่อนข้างจะ outstanding นะจากงานที่ดูจากแนวคิดของเขาที่เขาส่งเข้ามานะครับผมก็คิดว่าเราคงได้งานดีๆมีความแปลกใหม่มีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็คงเป็นงานที่ท้าทายแล้วก็มีชื่อเสียงของประเทศไทยได้ต่อไปคิดว่าจากผลงานที่เข้ามาเกิน160รายการเนี่ยนะคะเราจะคัดเหลือแค่8นะคะ8ชิ้นงานก็น่าจะได้ผลงานที่เด่นๆนะคะในแง่มุมที่เป็นการออกแบบที่มีรูปแบบเป็นสากลนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้เห็นผลงานไฟแนลproduct เนี่ยนะคะในงานเนี่ยปลายเดือนนี้เนี่ยเป็นที่ก่อให้เกิดความแปลกใจนะคะว่าเรามีคราฟต์ดีๆนะคะแล้วก็ผลงานดีๆเหล่านี้เนี่ยได้สามารถออกมาได้นะคะจากการประกวดครั้งนี้นะคะก็หวังว่าเราจะได้ผลงานที่ดีมาให้ทุกคนได้ชื่นชมกันผมคิดว่าอนาคตของโลกเราเนี่ยซึ่งทุกวันนี้เต็มไปด้วยการแข่งขัน อย่างมากเลยนะฮะผมคิดว่างานคราฟต์เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่จะทำให้ประเทศไทยได้เปรียบจากคู่แข่งในอนาคตในการสร้างงานที่มีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์นะครับที่ในหลายๆประเทศเนี่ยไม่สามารถทำได้
Thank you.